มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับจากกรณีที่เราทวงถามแล้วก็เปิดประเด็นไปกรณีของคุณสุภาพสตรีคุณแม่ลูก4ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอพุนพินเนี่ยนะครับได้รับหนังสือจากกระทรวงการคลังเพื่อขอคืนเงิน 15,000 บาทแต่ภายหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้ลงไปตรวจสอบก็พบว่าคุณผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นไม่เคยได้รับเงิน 15,000 บาทจึงให้ทางคลังจังหวัดเนี่ยนะครับทำหนังสือชี้แจงเพื่อยืนยันไปว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้ไม่เคยได้รับเงินและไม่ต้องคืนเงิน 15,000 บาทนะครับจากเรื่องที่เรานำเสนอออกไปเนี่ยนะครับก็มีกระแสที่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวั่นวิตกว่าจะได้รับหนังสือในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่เพื่อขอทวงคืนเงิน 15,000 บาทนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามคุณรวรณ์แสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเอาชัดๆนะครับคุณรวรณ์ยืนยันนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้มีการส่งหนังสือเพื่อเรียกเงินคืน 15,000 บาทจริงนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามีรายละเอียดที่คุณรวรณ์บอกเอาไว้นะครับว่ากระทรวงการคลังมีหลักก็คือว่าการที่จะขอเงินคืนนั้นเนี่ยนะครับคนที่ถูกส่งหนังสือไปจะต้องกดปุ่มสละสิทธิ์นะจะต้องกดปุ่มสละสิทธิ์ซึ่งเป็นปุ่มสีชมพูอยู่ในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันโดยที่ระบบนั้นได้แอดปุ่มนี้เข้าไปเนี่ยตั้งแต่วันที่25เมษายนเป็นต้นมาโดยเบื้องต้นบอกนะครับว่ามีคนไปกดปุ่มสละสิทธิ์ที่ว่านี้หลายพันคนใช้คำว่าหลายพันคนและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ทำหนังสือเพื่อขอคืนเงินแล้วนะครับทีนี้คุณวรณ์บอกว่าระบบไม่น่าจะมีความผิดพลาดเพราะใครก็ตามที่จะกดสละสิทธิ์เนี่ยจะได้รับรหัส OTP เพื่อทำการยืนยันตัวตนในการสละสิทธิ์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยฟังจากที่คุณวรณ์พูดนั่นหมายความว่ามีกระบวนการเกิดขึ้นจริงนะครับในการส่งหนังสือเพื่อขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาทคืนเนี่ยจริงนะครับแต่ทีนี้พอเราเอามาเปรียบเทียบกับกรณีที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมันก็แปลกเพราะตอนที่ผู้สื่อข่าวลงไปสอบถามเนี่ยเขาบอกว่าเขากดปุ่มยกเลิกนะไม่ใช่ปุ่มสละสิทธิ์ปุ่มยกเลิกกับสละสิทธิ์เนี่ยคนละอันกันนะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าเอ้าแล้วในเมื่อคุณผู้หญิงคนนี้เขายังไม่เคยได้รับเงินเลยอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปว่าตอนแรกเนี่ยเขาอยู่กลุ่มสีเหลืองซึ่งต่อมาหลานเนี่ยนะครับไปเผลอกดปุ่มยกเลิกก็เลยทำให้เขาไม่สามารถจะไปลงทะเบียนได้ใหม่หรือว่าไปกดปุ่มทบทวนสิทธิ์ได้มันก็เลยแปลกไงในสิ่งที่คุณรวรณ์เนี่ยพูดออกมาคือด้านหนึ่งเนี่ยคุณรวรณ์บอกว่ามีจริงแต่ต้องเป็นคนที่สละสิทธิ์แต่คุณสุภาพสตรีท่านนี้บอกว่าเขาไม่ได้สละสิทธิ์นะและที่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะก็คือเขายังไม่เคยได้เงินการออกมาแถลงของกระทรวงการคลังแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่เคลียร์มันก็ยังมีประเด็นข้อสงสัยหรือมีคนเนี่ยไปสงสัยถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะหรือมันจะมีมิจฉาชีพเข้ามาแฝงตัวทำเอกสารปลอมนะครับส่งไปเพื่อที่จะหลอกล่อเอาเงินจากคนที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่การออกมาชี้แจงในเบื้องต้นของคุณรวรณ์พอฟังได้นะครับแต่มันควรแถลงออกมาเป็นกิจจลักษณะและที่สำคัญก่อนที่จะส่งเอกสารไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ควรที่จะแถลงแจ้งข่าวให้พวกเขาได้รับทราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณรวรณ์ก็ยืนยันนะครับว่าคนที่ไม่ได้กดปุ่มสละสิทธิ์กระทรวงการคลังจะไม่ออกหนังสือเพื่อขอคืนเงินอย่างแน่นอนตรงนี้ก็อยากที่จะให้สบายใจกันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผมนำเสนอเนี่ยมันก็ยังประหลาดอยู่มันก็ยังมีคำถามตัวเบื้องเทิมเลยนะครับว่าเอ้าก็แล้วคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขายังไม่เคยได้เงินเนี่ยแล้วจะไปขอทวงคืนเงินเขาเนี่ยได้อย่างไรนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่ากระทรวงการคลังเองก็ควรต้องออกมาให้ข้อมูลที่มันชัดเจนหรือว่าแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้เพราะถ้าหากเกิดว่ามีกลุ่มวิชาชีพพยายามที่จะเข้ามาสวมรอยจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัญหาสำหรับพี่น้องประชาชนและก็ทำให้ภาพลักษณ์ของกระทรวงการคลังได้รับความเสียหายกันด้วยและอีกเรื่องนึงไหนๆก็ถามแล้วเนี่ยนะฮะกระทรวงการคลังก็ต้องรีบแถลงกรณีที่มีคนเป็นล้านคนนะครับผมย้ำนะคนเป็นล้านคนที่เขาไปร้องเรียนในธนาคารของรัฐ3แห่งรวมไปถึงกระทรวงการคลังและที่กรมประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ไปยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองเพื่อยืนยันว่าตนเองได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แล้วก็ประกอบอาชีพที่เข้าข่ายจะได้รับเงินจริงๆเนี่ยนะครับ
ที่บอกว่าส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเอกสารไปตรวจสอบเอกสารคนเป็นล้านคนนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วนะหรือคุณผู้ชมมีข้อมูลเนี่ยว่าตนเองได้รับเงินแล้วจากกรณีที่ไปยื่นเรื่องเนี่ยก็แจ้งเข้ามาหน่อยเพราะกระทรวงการคลังไม่มีความชัดเจนไม่บอกกล่าวกลุ่มนี้เลยนะครับว่าล้านคนเนี่ยคือมันก็ผ่านมานานหลายสัปดาห์แล้วนะครับจริงๆตอนนี้ถ้าตรวจกันจริงๆเนี่ยล้านคนมันน่าจะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ไปค้างอยู่ตรงไหนทำไมไม่แจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบพี่น้องประชาชนก็รอคอยเงินด้วยความหวังนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ต้องบอกให้ชัดเหมือนกันเพราะครม.อนุมัติแล้วนะครับกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ต้นที่บัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้องกลุ่มที่ไม่เจอข้อมูลในฐานทะเบียนราษฎรนะครับตอนแรกกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่ามีล้านเจ็ดนะจำได้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้ตอนแรกบอกว่ามีล้านเจ็ดต่อมาบอกว่าได้ไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วพบว่ากลุ่มนี้เหลือแค่เพียง 320,000 คน 320,000 คนถ้าบอกว่าจะจ่าย 3,000 นะซึ่งจริงๆหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันเป็นกลุ่มเดียวกับเราไม่ทิ้งกันเขาก็ควรได้รับ 15,000 แต่ถูกตัดลงมาเหลือแค่ 3,000 ถามว่าทำไม 3,000 เอ้าก็ครม.อนุมัติงบให้ผมไม่ลืมหรอกครับอนุมัติงบให้ประมาณ600ล้านก็6ก็เอา 300,000 คูณกับ300,000 คูณกับ 3,000 นะครับนะประมาณ6หรือ900ล้านขออนุญาตนะครับเนี่ยกลุ่มนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะ 320,000 คนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปจ่ายเขาเนี่ยเมื่อไหร่อย่างไรแต่ถ้าดูจากงบประมาณ900ล้านบาทที่อนุมัติออกไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้แค่เพียงคนละประมาณ 3,000 บาทไม่ใช่ 15,000 บาทอีกกลุ่มนึงก็สอบถามคุณผู้ชมนะครับจากวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่บอกว่าจะจ่ายให้กับกลุ่มบัตรคนจน 1,140,000 คนซึ่งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยนะซึ่งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยทั้ง 5,000 ไม่อยู่ในมาตรา 33ด้วยแล้วก็ไม่ใช่เกษตรกรนะครับกลุ่มนี้ก็ต้องถามคุณผู้ชมว่าได้รับเงินแล้วหรือยังมันเช็คสถานะตัวเองไม่ยากไงครับคือ1เรามีบัตรคนจนจาก 14,500,000 คนเขาตัดลงมาเหลือ 1,114,000 คนเนี่ยนะครับ1เรามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่2ถ้าเราไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตรา33และเราไม่ได้เงิน 5,000 ทั้งเราไม่ทิ้งกันแล้วก็เกษตรกรเนี่ยนะครับเราก็ต้องได้แต่ถ้าเราไม่ได้ก็แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นเรื่องของความผิดปกติและไม่เป็นธรรมว่าทำไมเรายังไม่ได้รับเงินอันนี้ผมถามนะครับคุณผู้ชมก็แจ้งคอมเมนต์เข้ามาหน่อยละกันเดี๋ยวผมก็หาเวลาไล่อ่านเพื่อที่จะมาสรุปว่ามันยังมีคนที่เขาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยนะมันไปติดขัดปัญหาตรงไหนอย่างไรหรือไม่และกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดณขณะนี้นะครับนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางผมอัปเดตให้นะครับเอาว่าเป็นเพจไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจหลักของรัฐบาลนะครับบอกว่าภายในเดือนนี้แหละภายในเดือนนี้แหละ6,780,000 คนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยนะครับจะมีเด็กอายุไม่เกิน6ขวบคนชราแล้วก็คนพิการเนี่ยจะได้งวดเดียวนะฮะเพราะตอนนี้มันล่วงเลยมาแล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะให้เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาแต่พฤษภาก็ช้ามาไม่ได้มิถุนาที่บอกว่าจะให้ก็ไม่ได้ล่วงเลยมาจนถึงกรกฎาก็ต้องให้3เดือนรวดเดือนละ 1,000 บาทนะครับเป็นเงินทั้งหมดเนี่ย 3,000 บาทกลุ่มนี้รอคอยอย่างใจจดใจจ่อเลยครับยังไม่ได้เลยโควิด40กว่าวันแล้วนะครับที่ประเทศไทยไม่ติดโควิดเลยผมก็ย้ำเรื่องนี้ว่ามีประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือกันไปอย่างเราไม่ทิ้งกันบอกว่าจ่ายไป15ล้านเกษตรกรก็จ่ายไป7ล้านกว่ารวมๆก็ประมาณ20รวมๆก็ประมาณ22 23ล้านคนนะที่ได้ไปแน่ๆแต่คนอีก 6-7 ล้านกลุ่มเปราะบางเนี่ยนอกเหนือจากว่าจะไม่ได้เงิน 5,000 บาท3เดือนแล้วเนี่ยได้แค่ 3,000 บาทจนป่านนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยครับจะบอกกันหน่อยได้ไหมการทำงานเนี่ยนะครับว่าวันที่เท่าไหร่ในเดือนกรกฎาคมพี่น้องประชาชนเขาจะได้ไปวางแผนเตรียมการอย่าให้เป็นเหมือนเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยใครก็ตามแต่ที่ตามข่าวก็จะได้ยินว่าบอกว่าจะให้ 3,000 เอ้ยบอกว่าจะให้ 2,000 ก่อนในเดือนมิถุนายนรอกันมาทั้งเดือนนะรอกันมาทั้งเดือนพอถึงวันที่30มิถุนายนบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวจะไปให้เดือนกรกฎาคมพูดเหมือนดีนะฮะบอกว่าเดี๋ยวไปเดือนกรกฎาคมจ่าย 3,000 รวดเลยแต่ผมบอกว่าจริงๆมันคือการเลื่อนแล้วมันเลื่อนเอาวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็ผิดหวังกันเป็นจำนวนมากนี่แหละครับคุณผู้ชมครับจากทั้งหมดทั้งมวลที่ผมสรุปมา
มันเต็มไปด้วยปัญหาทั้งเรื่องของการขอคืนเงินและอีกหลายล้านคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ